คนต่อไปครับโซซาก้าเวอร์ชัน 7-11 กับ ISMP Collab นุ้ยทำอะไรโดเรมอนกับคู่ดูโอที่ดีสุดสวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่ในจัดอันดับโคตรมันอีกแล้วจัดอันดับมันเกินในรอบนี้นะครับไปอยู่กับ ISMP และผองเพื่อนของ ISMP นะครับผมนั่นก็คือทีมไมค์ครับของ ISMP นั่นเองมาตอนนี้ผมอยู่กับคุณโซซาก้าแล้วก็คุณนุ้ย0.2นะครับสวัสดี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 ครับโอเคครับผมพวกคุณพร้อมที่จะจัดอันดับทีมของตัวเองหรือยังครับผมมันอาจจะยากนะถ้าเกิดพวกคุณจะจัดอันดับทีมตัวเองเพราะกับผมเนี่ยพวกคุณแบบว่ายากไหมเอางี้ดีกว่าอะไรอะไรแบบบอกกูก่อนอะไรคือจัดอันดับจัดอันดับมันคือแบบเลือกว่าอันไหนคนแบบอันไหนคือหนึ่งในใจของคุณแบบช่องที่เก่งที่สุดใน SMP ในใจมึงอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเลือกมันเลือกยังไงคือมันเลือก1 2หรืออะไรไงอ่ะเลือกแบบ1มี1อะไรเงี้ย1มี1แล้วจัดอันดับแบบ Battle Royale ไปเรื่อยๆอ๋อแบบทัวร์นาเมนต์ไปเรื่อยมาเริ่มดีกว่าทัวร์นาเมนต์64คนพร้อมแล้วก็เริ่มเลยมาคนแรกครับคาตะปะทะกับวัตถุดิบก๋วยเตี๋ยว ISMP ไอ้สัสคือเสียได้ไหมก่อนคาตาเนี่ยก็เป็นคนที่อยู่ใน SMP เนาะก็คาตาส่วนวัตถุดิบก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันเป็นมีมครับก็คือว่า SMP เนี่ยเขาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วหมาแถวร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยหายหมดมันเลยกลายเป็นวัตถุดิบก๋วยเตี๋ยวไอ้โคตรเชี่ยเลยกูเลิกวัตถุดิบก๋วยเตี๋ยวไปถามมันว่าวัตถุดิบก๋วยเตี๋ยวอันที่2ครับ0.2กับคุชิกายพี่ตัวผมไม่มีเลือกเพราะผมเลือกไม่ได้มันมีผมอยู่ในตัวเลือกโอ้โหเสียยากเลยว่ะมันต้องแบบอันนี้คือถ้าเกิดคุณเลือก0.2พี่โซเนี่ยถ้า0.2นะพี่โซพี่จะได้แบบว่าคนที่ชอบคอสเพลย์เขาบอกเขาชอบคอสเพลย์ไงแบบชอบแต่งคอสเพลย์เขาชอบแต่งคอสเพลย์แล้วก็ทำตัวติงตองถ้าเกิดคุชิกายเนี่ยพี่จะได้นักเต้นโอ้โหเอาไงพี่เลือกอะไรเลือกยากยากผมเอาสุด0.2ดีกว่าผมชอบดูร้อยวันร้อยวันร้อยวันมาต่อไปอาเคจิกับขนมปังโอเคครับอันนี้มันเป็นรูปที่ผมส่งไปในเฟซไอ้นุ้ยแล้วผมรู้สึกว่ามันฮาดีเวลาที่ผมส่งไปในเฟซคือหน้ามันก็ฮาแล้วอ่ะระวังไอ้ฟ้าอันนี้คนอยู่ใน SMP คนอยู่ใน SMP ไอ้ฟ้ากับขนมปังเลือกอะไรกูให้ขนมปังกูเล่นขนมปังขนมปังคุ้มมาระหว่างสตีฟ MC คอมมานเดอร์กับโซซาก้าเวอร์ชั่นของโดเรมอนอันนี้มีกูอยู่ในตัวเลือกอันนี้คือ MC คอมมานเดอร์คือช่องเก่าลุงเบสคือแบบลุงเบสสมัยก่อนกับโดเรมอนน่ารักจังมึงเล่นอย่างเงี้ยกูเลือกโซซาก้ามาโซซาก้าคุ้มต่อไประหว่างนักหน่วยรบพิเศษนินจาดำกับพรีเซนเตอร์อิชิตันเลือกระหว่างอันนี้คือกุชิกายนะครับกุชิกายแต่ว่ากินอิชิตันจนข้างหน้าเขาฟินเกินกับอันนี้เป็นนุ้ยร่างนินจาดำผมเลือกขอผมเลือกร่างต้นไปแล้วผมเลือกร่างอิชิตันดีกว่าอิชิตันพรีเซนเตอร์อิชิตันมาอิชิตันคนต่อไปครับโซซาก้าเวอร์ชัน 7-11 กับ ISMP Collabกูเล่นเซเว่นได้ไหมเล่นคืออะไรลูกเล่นคืออะไรมันมีรูปกูทั้งสองรูปแล้วมันมีรูปไม่ดุยเออดิเราเลือกอะไรระหว่างผมเลือกโซซาก้าฉบับสู้ชีวิตกับไอซ์บีปะทัดมึงอยากเห็นด่ามาปะล่ะด่ามาเจี๊ยบไอ้เจี๊ยบไอ้เจี๊ยบพงพิษทวงดีอีดิชั่นกับคุณผิงคนดีควรคัดออกไม่ควรได้อยู่กับพวกเหี้ยไอ้เหี้ยเดี๋ยวคือถ้าเกิดเราเลือกคุณผิงคุณผิงก็จะไปสู้กับคนอื่นต่อใช่ไหมมาคุณผิงไอ้เหี้ยไม่ได้เลือกเลยสติปคุงกับ0.2ลานศพอันนี้เป็น0.2นอนตายครับเลือกอะไรมีมันอยู่ในตัวเลือกไงไอ้เหี้ยไปล่างศพดิมาล่างศพมันต่อไปครับทนายพลอยกับรองเท้าบูทสีเหลืองโอ้โหเหี้ยโอ้โหมึงเหี้ยอะไรเนี่ยมาถึงแม่งปวดหัวเลยอ่ะอันนี้คือพลอยอิงร่างทนายครับอันนี้คือพลอยอิงตอนเขาเรียนจบแต่เหมือนทนายดีก็เลยกลายเป็นทนายพลอยกับรองเท้าบูทสีเหลืองก็รู้กันอยู่ใครรู้ก็รู้ใครไม่รู้ก็ไม่ต้องรู้มาอยากเห็นมวยคู่เด็ดปะล่ะมาเอาบุญเหลืองมาไอ้น้องต่อไปครับไซมอนเดอะวูฟกับบอนดิติร่าง400ซับสวัสดีนะครับวันนี้ก็จะขอบคุณสำหรับ400ซับสไครต์มาหน่อยขอบคุณที่ติดตามกันนะครับให้พี่เลือกไม่ยิบเลือกก็ผมจะพูดเกี่ยวกับเรื่องที่ผมจะลาออกจาก TGN ขอโทษนะไซมอนเราต้องเลือกหมอว่ะหมอ400ซับมานี่หมอตอนลาออก TGN อารีไนท์กับเน็ตอุ้ยไอ้กูเลือกเด็ดมาที่บ้านใช้เน็ตทูเหมือนกันเน็ตทูป่ะ0.2นุ้ยล่างหญิงกับนกแก้วไอ้นุ้ยไอ้เหี้ยเป็นล่างหญิงเพียวๆอันนี้อธิบายก่อนนุ้ยล่างหญิงก็คือเป็นนุ้ยแต่งตัวเป็นผู้หญิงครับกับนกแก้วนุ้ยอันนี้มันจะเป็นนกแก้วที่นุ้ยเคยเลี้ยงไว้แล้วไอ้นกแก้วตัวเหี้ยเนี่ยมันบินไปรอบๆใช่ป่ะและแถวนั้นมันเป็นหม้อต้มเลยนะหม้อต้มซุปหม้อต้มพะโล้ไอ้นกแก้วเหี้ยนี่แม่งบินแล้วก็พวบเข้าหม้อต้มพะโล้เลยกลายเป็นนกแก้วอย่างเงี้ยบางคนคิดว่ามุกนะไอ้เหี้ยเรื่องจริงคนจริงนะครับเรื่องจริงจังว่าพีจังไอ้เหี้ยแล้วแบบพีจังกับมึงเราเลือกที่ไม่เลือกเลยไอ้เหี้ยสตอรี่ของไอ้เหี้ยนกแก้วก็หาเชื่อเอานกแก้วดีกว่านกแก้วพีจังมาพีจังโอ๊ต
เรื่องอธิบายก่อนพอมด1ก็คือวิสัทเฟิร์สนะวิสัทเฟิร์สซึ่งวิสัทเฟิร์สเนี่ยเขาก็แบบว่าเป็นส่วนหนึ่งของความฮาใน SMP บางส่วนที่เขาเข้ามาก็ฮาบางส่วนกับอันนี้เป็นโซซาก้าคุงแต่หน้าเหมือนโอตาตัวปลอมก็เลยกลายเป็นโอตาตัวปลอมสวัสดีครับผมปอนปันเอ้ยสวัสดีครับผมพงพิษโอตาตัวปลอมมึงรู้ไหมตอนนี้กูว่าคนในช่องมึงคิดว่าโอตาตัวปลอมคือกูนะอันนี้ปอนปันกับเฟสซี่ผมจะได้คีย์บอร์ดอ่ะผมอยากได้คีย์บอร์ดวะมาคีย์บอร์ดผมอยากได้คีย์บอร์ดฟรีระหว่างนุ้ยสุริยะกับอดีตประธานเอสเอ็มพีโอ้โหนี่มือที่3ทั้ง2คนอันนี้คือพี่จิมสุริยะครับเพียงแต่ว่าหน้าเค้าเหมือนไอ้นุ้ยมากก็เลยเป็นนุ้ยสุริยะกับอันนี้เป็นประธานเอสเอ็มพีคนแรกครับเป็นอดีตประธานมันมีอันนึงอ่ะที่มันสอดคล้องกับสตอรี่เรากับอีกอันนึงก็คือก็น่าเหมือนอดีตประธานมาอดีตประธานมาอดีตประธานต่อไปครับระหว่างนุ้ยไอ้กับไอ้เหี้ยบ้าไอ้สัตว์ว่าระหว่างนุ้ยไอฮีฮีกับเจ้าหนูเฮกซิตอันนี้พี่โซต้องเลือกแล้วไอเหี้ยมันตัวเดียวกันเลยมันคือนุ้ยที่แบบเป็นม้าแล้วก็ไอฮีกับอันนี้เป็นเลือกไม่ยากเฮกซิตแน่นอนมันต้องเจ้าหนูเฮกซิตอยู่แล้วเพราะเจ้าหนูเฮกซิตมันเป็นแบบบุกเบิกของ072สไตรเกอร์เนาะเจ้าหนูเฮกซิตมาระหว่างฟริกกับไวพลอยอิงไหนไวพลอยอิงคืออะไรวะเอ้ยมันเปิดไม่ได้วะนี่อ๋อก็คือพลอยอิงล่างไวแล้วก็เดินกับอันนี้ฟริกก็คืออารีไนท์นะครับก็คือฟุกเพื่อนผมเองเอาฟริกฟริกระหว่างคนขายผักไอ้สบีกับน้องกายจับไข่อันนี้คนขายผักนี่ต้องอธิบายก่อนว่าเขาเป็นหนึ่งในเขาเรียกว่าเบ๊เป็นคนฮาตัวโจ๊กของ SMP เลยก็คือชื่อเนมเขาเป็นแอดมินช่องของทุกคนครับแล้วคนนี้ก็เขาขายผักไงคือบ้านคือแบบว่าบ้านเขาเป็นตลาดสดขนาดใหญ่และมีผักนับล้านชนิดอยู่ที่บ้านเขาก็เลยกลายเป็นคนขายผักกับอันนี้เป็นกุชิกายแต่ตอนเด็กและจับไข่ตอนจับไข่กูเอาไอ้กายมีบทยังพี่โซน้องกายมาน้องกายลักกี้กับวอนนิติโอ้ยอันนี้ล่างธรรมดาล่างธรรมดายากอ่ะนี่อันนี้เลือกยากว่ะลักกี้ก็คือแบบ CEO กับวอนนิติทนายคุณจะไม่เอา CEO แต่ว่าทนายก็สำคัญว่ะเออเออสำคัญเอาแต่ผมเลือก CEO อ่ะ CEO ดีกว่าลักกี้ป่ะอันนี้ CEO ไอ้พี่ขอไปพอยิ่งพอยกับน้าแมนอันนี้เฟอร์รี่ป่ะอธิบายคนดูก่อนดิอ่าพอยิ่งก็คือหนึ่งในคนที่อยู่ใน SMP ครับชื่อพี่พอยอ่ะส่วนอันนี้คือคนใน SMP ชื่อไซมอนซึ่งอวตารเขาอ่ะจะเป็นหมาป่าสีเหลืองก็เลยอันนี้เฟอร์รี่หรือเปล่านั่นแหละผมเลือกเฟอร์รี่ผมอยากรู้มันจะไปสู้กับใครต่ออ่าได้เหมือนกันเฟอร์รี่ป่ะผมรู้อันนี้เฟอร์รี่หรือเปล่าต่อไปสตีฟเอ็นซีคอมมานเดอร์กับราชามังกรสุดโหดก็คืออันนี้เป็นสตีฟคุ้งลากอดอกกับอันนี้เป็นปกสปอยอนิเมะอนิเมะนะปกสปอยอนิเมะราชามังกรที่สามารถแปลงร่างเป็นผู้หญิงเพื่อปกปิดพลังตัวเองเอาไว้แต่จริงๆเป็นราชามังกรสุดโหดถ้าเปิดก็ฮาแล้วอ่ะโอ้โหมันกอดอกคู่เลยดิอีกนึงขอโทษนะลุงราชาไปแปลงราชามังกรต่อไปสตีฟคุ้งกับท่านนายไอ้โอ้มีสถานะเลยลุงเบสทับอะไรอันนี้ทุกคนตัดสินใจกันเราเองกับอันนี้เป็นลุงเบสร่างทนายโอ้แค่ดูหน้าก็ดูทนายแล้วพี่ต่อมีเว็บสุ่มไหมไม่เลือกไม่ยากผมก็อยากรู้ว่าลุงเบสทำอะไรจะไปเจอใครแต่นี่ทนายเลยทนายเว็บสุ่มไปเว็บสุ่มมาเราเว็บสุ่มกันดีกว่าครับว่าเราจะได้อะไรทนายเบสไอ้เหี้ยทนายเบสมาไอ้น้องต่อไประหว่างคอสติกกับไอ้ช่วงจิตชุดแดงโอ้โหเหี้ยกูต้องเป็นคนเลือกใช่ไหมอันนี้เราอธิบายก่อนอันนี้คือคอสติกมันคือพี่โซครับพี่โซซงซาก้าคุงแต่ว่าเขาคอสเพย์เป็นคอสติกอยู่ก็คือไอ้ตัวที่ปล่อยแก๊สพิษไอเป็กอะกับอันนี้เป็นไอ้โรคจิตชุดแดงครับผมไม่ต้องพูดเยอะแค่หน้ามันก็บอกแล้วว่ามันโรคจิตแค่ไหนมาซึ่งรอบนี้ถ้าผมเลือกคอสติกตกรอบอะมาไอ้โรคจิตต่อไปนักมวยไมน์คราฟต์กับสตีฟแฟมิลี่ทีวีสตีฟแฟมิลี่เกี่ยวอันนี้อธิบายก่อนอันนี้นักมวยไมน์คราฟต์รู้กันอยู่นักมวยไมน์คราฟต์คนนี้เขาหล่อเท่เก่งดีทุกอย่างเพอร์เฟกต์กับสตีฟแฟมิลี่ทีวีก็คือเป็นแต่ก่อนอ่ะผมมีทีมนึงชื่อว่าทีมคิลเลอร์ซึ่งทีมเนี้ยหัวทีมคือปาร์คคิลเลอร์เว้ยแล้วสตีฟแฟมิลี่ทีวีอ่ะเขาก็เป็นคนที่ทำเลสโตนได้แต่ก่อนเขาเป็นเด็กเลสโตนแล้วเขาก็สมัครเข้าทีมนี้มาเขาสมัครเข้าทีมนี้มาเสร็จปุ๊บหลังนั้นเขาก็ทำการอยู่ทีมคิลเลอร์ไปเรื่อยๆแล้วเขาก็ได้เปลี่ยนชื่อจากสตีฟแฟมิลี่เป็นลักกี้อ๋ออันนี้เรื่องราวทั้งหมดเลือกอะไรพี่โซผมเลือกนักมวยนะเอียนักมวยแล้วกันนักมวยอยากเห็นว่านักมวยจะไปต่อยใครพงพิษกับสตีฟเจ็คสตีฟเจ็คอันนี้คือพงพิษปกตินะพงพิษแค่พงพิษกับสตีฟเจ็คสตีฟเจ็คผมเลือกพงพิษระหว่างน้องกายฟิตมากอันนี้คือกูชิกายตอนเด็กแล้วเขามีโฆษณานะเขาถ่ายโฆษณาแล้วตอนนี้โฆษณาเขาฟิตมากอยู่กับสตีฟปรินเซสครับก็คือเป็นลุงเบสตอนมีความรักแล้วก็ใส่มงกุฎปรินเซสน่ารักเลย
อันนี้ยากอยู่น้องกายยังไม่ได้เลือกเลยป่ะเรามีทายเลือกน้องกายด้วยน้องกายมาน้องกายน้องกายน้องกายฟิตมากป่ะแล้วอิชิตันเป็นแล้วไม่ใช่หรอระหว่างนุ้ยทำอะไรโดเรมอนกับคู่ดูโอที่ดีที่สุดอันนี้คือเป็นนุ้ยครับเป็นไอ้นุ้ยแต่ว่ามึงดูมือมันดิมันล้วงเข้าไปโดเรมอนมันทำอะไรไอ้ที่มันทำอะไรโดเรมอนกับอันนี้เป็นดูโอที่ดีที่สุดใน SFP ครับเลือกอะไรมึงต้องเลือกแล้วแหละมึงอัปเดตแพทล่าสุดเลยอันนี้ผมขอเลือกดูโอแล้วกันวะดูโอดูโอต่อไปนิปโจนนุ้ยปนใจกับก็อดซิลล่าบุกไปครับฮัลโหลสวัสดีเพื่อนๆแนะนำกับสเต็กเซียนเลยนะครับพี่โตเลือกอันนี้พี่โตเลือกแล้วระหว่างจอนนุ้ยกับก็อดซิลล่าบุกไปครับกูอยากเห็นก็อดซิลล่าต่อยกับนักมวยว่าก็อดซิลล่าว่ะไอ้คนเหี้ยอันนี้ซีโร่เซเว่นทูโอ้โหอันนี้เป็นนุ้ยเมื่อแต่ก่อนครับเมื่อเด็กๆเลยกับฟุกบะหมี่เกี๊ยวอันนี้เป็นอารีไนท์ครับฟุกเพื่อนของเบงกับไอ้นุ้ยที่เปิดร้านบะหมี่ด้วยกันฟุกบะหมี่เกี๊ยวไปมันดูโอ้อะอันนี้โซซาก้ากับรัตทาทุยอันนี้เป็นโซซาก้าคุงครับก็อยู่ใน SMP คนนึงกับอันนี้รัตทาทุยก็คือเป็นกูและหนูกูที่เบิกเนี่ยแล้วเพราะมันแดกเพื่อนไปแล้วมาเลือกเลยไอ้เหี้ยถ้ามันแดกเพื่อนจริงมั้ยเนี่ยไม่จริงไม่จริงไม่จริงแค่มันแค่กัดเฉยตกใจไอ้เหี้ยกูเลือกกูเลือกรัตทาทุยเพราะพี่โซเค้ามีมีมแล้วพี่โซเค้ามีปลารัตทาทุยโอ้กูมีกี่มีมเนี่ยราชาลอดอฟลิกอันนี้เป็นอลีไนท์อลีไนท์ร่างราชาลอดอครับอันนี้เป็นอลีไนท์แบบใส่ชุดลอดอกับพลอยอิง 1,000 ซับตอนนั้นเป็นพลอยอิงที่เค้าแบบว่าเพิ่ง 1,000 ซับแล้วเค้าก็ทำโลขึ้นมาเองอ่ะเลือกไอ้เหี้ยเดี๋ยวเลือกยากว่ะอันนี้มันจัดมันเกินอ่ะราชาลอดอไปต่อยกันสักใครสักคนมาราชาลอดอราชาลอดอมาต่อไปพี่เอเด็กละอ่อนกับพี่แบล็คอะไรเนี่ยอยู่ไม่ควิสก็ไม่ได้อยู่ ISMP ไม่ใช่ไม่เลย ISMP และของเพื่อนนี่ไงอันนี้คือพี่ A เด็กละอ่อนครับไม่ใช่พี่ B แต่เป็นพี่ A และนี่เป็นพี่แบล็คเด็กละอ่อนไม่ใช่พี่ไวท์แต่เป็นพี่แบล็คอ่ะเลือกระหว่างพี่ A กับพี่แบล็คผมเลือกพี่แบล็คผมเลือกพี่ A อ่ะเอ้าคือพี่แบล็คเนี่ยพี่แบล็คคืออุ้ยตั้งแต่เขาใช้อะไรน่ะโนเกียป่ะดิกับพี่ A เด็กละอ่อนแต่พี่ A มีไอ้นู้นอยู่ไงคือสุ่มดีกว่าผมไม่อยากเลือกทั้งคู่อ่ะที่จริงเขาเป็นคนที่จริงเขาช่องเดียวกันทั้งคู่อ่ะแต่คุณให้ผมเลือกอ่ะเอาพี่ A กับพี่แบล็คมาพี่แบล็คเด็กละอ่อนมาดิเราไปฟุกบะหมี่เกี๊ยวกับวัตถุดิบก๋วยเตี๋ยวไอ้เหี้ยเนี่ยต้องโดนไอ้นี่กินเพราะมันเป็นก๋วยเตี๋ยวไงมาโดดแดกอันนี้เฟอร์รี่ป่ะกับโนเกียเหี้ยกูขอร้องอย่าวนกลับมานี้ไอ้เหี้ยมึงอยากให้มันช้ำใจเล่นวะล่ะพี่โซเลือกไว้พี่ไว้เลยพี่เฟอร์รี่หรือพี่จังเอาไว้ดีกว่าพี่โซไก่จิกเด็กตายเด็กตายมันปากออกนกแก้วมามาพี่จังพี่จังวะต่อไปน้องกายฟิตมากกับรัตตาทุยน้องกายกูไม่ต้องอะไรเลยกูน้องกายเลยน้องกายฟิตมากน้องกายน้องกูชิกายฟิตมากโอตาโตป๊อมกับคู่ดูโอที่ดีที่สุดในเอสพีโอตาโตป๊อมกับโอตาโตจริงกูเอาดูโอดูโออันนี้ดูไอ้เหี้ยมึงเอาแพ็คใหม่เย้ระหว่างโซซาก้าโดเรมอนกับไอ้ลูกจิ๋นชุดแดงที่เฮ้ยเขาตบคอสติกมาแล้วนี่มันเขาตบคอสติกมาแล้วเขาต้องตบโดเรมอนต่อมาไอ้ลูกจิ๋นนี่รองเท้าบูสีเหลืองกับบอสที่ตี400ซับครับวันนี้ก็จะมาขอบคุณสำหรับรองเท้าบูสขอโทษบอรองเท้าบูสใหญ่กว่ารองเท้าบูสใหญ่กว่าอันนี้ระหว่างน้องกายจับไข่กับนักมวยไหมครับเฮียนักมวยเตะใบไข่ไก่ตึกมวยต่อยไข่ไอ้กายมานักมวยไหมครับไม่แต่มึงเห็นไข่2ใบนั่นป่ะไอ้เหี้ยนั่นไข่นักมวยโอ้โหนักมวยไข่นักมวยอันนี้เลือกยากฮะเอานักมวยไหมนักมวยนักมวยไปต่อยต่อนักมวยมานักมวยมาต่อไป ISP X กับ 0.2 ล่างศพอันนี้คือหลังจากคอลแลบแล้วไงก็ตายแล้วเอาตายดีกว่าเอาตายดีกว่าอันนี้ไหมมาขอร้องกลับมาต่อไป 0.2 พนักคุณครูโอ้ล่างเบสด้วยอันนี้ไม่ใช่ล่างเลยนะล่างเบสอะเบส 0.2 อะกับคุณพิงอะเอาง่ายๆเว้ยมอนว่ามึงชอบร้อยวันใครมากกว่าไม่พี่โซฟังก่อนคือคุณผิงอะเขามีความดีมาตลอดเอาเขาออกไปแล้วให้พวกแล้วให้พวกเราสู้กันเองดีกว่าศึกเนี้ยไม่ได้แข่งกันที่ความเร็วศึกนี้แข่งกันที่ชอบร้อยวันใครมากกว่าเพราะมันคือล่างเบสอะมันคือล่างเบสอะมันไม่ใช่ล่างอื่นแล้วมันคือล่างเบสอะคุณผิงไปต่อไอ้เชี่ยเอาแล้วพีสเตชันกับขนมปังคุ้งไอ้เชี่ยมึงว่าน้ำโดนขนมปังอะไรจะชนะขนมปังเยอะกว่าขนมปังระหว่างสตีฟเจ็กกับลักกี้สตีฟเจ็กเอาฮาไปก่อนให้ประธานฟลิกกับเฟสมาโอ้ฟลิกกับเฟสโอ้ฟลิกระหว่างฟลิกกับคีย์บอร์ดหูฟังกับคีย์บอร์ดอะถ้าผมเลือกเฟสผมขอคีย์บอร์ดฟรีนะเฟสแต่ถ้าเกิดผมเลือกฟลิกผมขอเลิกกันมากนะฟลิกมาอนาคตมึงกับอุปกรณ์การใช้งานมึงเอาอะไรฟ
เฟรดไม่ยากพี่ไม่ยากระหว่างก็อดซิลล่าบุกไมน์คราฟกันเน็ตทูไฮสปีดเฮียก็อดซิลล่าบุกไฮสปีดก็อดซิลล่าเนาะก็อดซิลล่าดีกว่าว่าก็อดซิลล่าเนี่ยมันเป็นการตัดต่อแต่ก่อนนะคือคลิปเมื่อ9ปีก่อนนี่ตัดต่อดีอยู่เลยมาก็อดซิลล่าดีกว่ามาระหว่างทนายเบสกับราชามังกรสุดโหดต้องเลือกหรือเปล่ามันชัดเจนอยู่แล้วราชามังกรเอาไหมราชามังกรไหมบ้าราชามังกรฟลิกกับเจ้าหนูเฮกซิตโอ้ยเชี่ยดังแต่ก่อนดังแต่ก่อนละมีสัมภาษณ์ด้วยเดี๋ยวผมเปิดคลิปสัมภาษณ์ทุกคนดูดีกว่ามาโคตรเกลียดมึงหยุดเดี๋ยวนี้อีกฉากนี่ไงนี่สัมภาษณ์เจ้าหนูเฮกซิตแค่นี้ก็มันแล้วอ่ะระหว่างราชาลอดกับเจ้าหนูไอ้หนูแห่งโลกเฮกซิตแลนด์อ่ะวัดโอ้เกมแคสเกมอ่ะโอ้ยโว้แค่ดูอ่ะพี่ซ้อคิดดีกว่าพี่เลือกอะไรดีกว่าพานำไปก่อนผมก็แคสมาเล่นตามมาติดๆเลยกูไม่ไหวแล้วนี่พอเล่นสักพักจุ๊ย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 กูกรินช์ว้ากูกรินช์ไม่ดูกรินช์เลยระหว่างอดีตประธานกับพี่แบ็คอดีตประธานต้องจบแล้วพี่แบ็คต่อไปครับรอบ16คนโอ้โหแม่ตายโอ้โหโอ้ปวดบางปวดขี้เลยอ่ะระหว่าง SMP X กับขนมปังคุ้งปังคุ้งมาไปต่อปังขนมปังมาระหว่างกูดูโอที่ดีสุดใน SMP กับก็อดซิลล่าบุกไมค์ครับดูโอดูโอมาดูโอดูโอระหว่างฟุกบะหมี่เกี๊ยวกับราชามังกรสุดโหดฟุกบะหมี่เกี๊ยวราชามังกรเขาแปลงเป็นหญิงเพื่อปกปิดพลังตัวเองอ่ะไม่อยากกินก๋วยเตี๋ยวอ่ะนะก๋วยเตี๋ยว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 เนื้อหมามาระหว่างนกแก้วไอ้เหี้ยเป็นนักมวยซ้ำนกแก้วไอ้เหี้ยกูใส่รู้มันต่อยกันต่อยนกแก้วกูพี่เหลืองดิพีจังหรือนักมวยไหมครับมึงว่ามึงแก่งพอที่จะต่อยนกตายปะผมไม่อยากทำไรพีจังเลยงั้นหยิบพีจังวะพีจังมาพีจังก่อนพีจังก่อนต่อระหว่างคุณผิงกับพี่แบล็คโอ้ยเบลเบลสัตว์ไอ้เบลพี่บอมเบลเย้เย้ยากอ่ะคุณผิงกับพี่แบล็คเด็กละอ่อนไม่ใช่พี่ไวท์แต่นี่พี่แบล็คสุ่มไหมไม่ได้ว่ะอันนี้สุ่มดีกว่าสุ่มต้องสุ่มอ่ะไม่ได้จริงคุณผิงกับพี่แบล็คเฮ้ยพี่แบล็คมาเนี่ยมาพี่แบล็คต่อไปครับระหว่างไอ้โลกจิตชุดแดงกับเจ้าหนูเฮกซิตเนี่ยยากอยู่เพราะว่าไอ้โลกจิตชุดแดงเนี่ยก็เป็นเขาในอดีตแต่อดีตไม่นานแต่เจ้าหนูเฮกซิตเนี่ยมันคืออดีตที่ตาตึงใจเอางี้ฟังกันต่อดีกว่าว่าทำไมเขาถึงเล่นเฮกซิตเฮ้ยมันเริ่มเบื่อเริ่มเบื่อก็เลิกไปสักพักนึงนะฮะพอมาไม่ต้องหนาวแล้วแม่งดูคลิปกูทุกวันเอางี้เถอะดิตอนประมาณป.5มั้งฮะเขาเล่นตั้งแต่เอางี้เล่นตั้งแต่ป.5เฮกซิตอ่ะขอโทษนะไอ้โลกจิตเฮกซิตต้องมาจุดเฮกซิตเชี่ยเลยต่อไปรองเท้าบูทสีเหลืองกับสติฟเจ็ครองเท้าบูทสีเหลืองมารองเท้าบูทสีเหลืองกดไม่ต้องคิดต่อไประหว่างเฟสซี่กับน้องกายฟิตมากน้องกายฟิตมากไหมแกนี่เอ็ดน้องกายฟิตมากไหมน้องกายฟิตมากวะเฟสซี่ตกรอบระหว่างพี่แบ็กกับเจ้าหนูเฮกซิตโอ้ยเวลาที่พี่ต้องหายแล้วมาเฮกซิตต่อไปรองเท้าบูทสีเหลืองน้องกายฟิตรองเท้าบูทกับพีจังกูไม่อยากให้นกกูทรมานแล้วเอารองเท้าบูทไปสู้ต่อแทนนะลาก่อนพีจังต่อไประหว่างน้องกายฟิตมากกับฟุกบะหมี่เกี๊ยวไปวิทคือนะครับลองนับดูนะครับว่าโซโล่กับดูโอมึงต้องการอะไรเอาดูโอไหมดูโอเอาไปขนมปังคู่กับคู่ดูโอที่ดีสุดมาดูโอก็ต้องเจอดูโอเฮ้ยฟักเยี่ยมนะจอนดูโอสดฟุกบะหมี่เกี๊ยวกับคู่ดูโออีสุดในเอสเอ็มพีผมต้องเลือกอันนี้ผมชอบกินบะหมี่นะแต่อันนี้มันเป็นคู่ดูโอที่ดีมากๆอ่ะผมว่าเนี่ยไม่มีหมอนเสิร์ฟหมอนใบอยู่ข้างหลังเลยเห็นไหมคู่ดูโอแล้วนะคู่ดูโอที่ดีสุดในเอสเอ็มพีรองเท้าบูทสีเหลืองกับเจ้าหนูเฮกซิตอันนี้ยากทุกคนเจ้าหนูเฮกซิตเอางี้ดีกว่าเรามาฟังเจ้าหนูเฮกซิตต่อดีกว่ามาเรื่องทำไมอยู่ดีก็ติดใจไหมครับขึ้นมามันเป็นเกมที่เราชอบอ่ะผมชอบเป็นพวกสร้างบ้านจะไม่แปลกเลยถ้าเกิดว่าไอคลิปสัมภาษณ์เนี่ยมันจะเด้งมาสักประมาณ 5,000 วิวแปลกเหมือนกันกูก็ไม่แปลกพี่แต่ถ้าพูดสิเหลือมันเป็นคลิปนะแต่ไม่เปิดดีกว่าเจ้าหนูมาต่อไปศึกระหว่างคู่ดูโอดีที่สุดกับเจ้าหนูเฮกซิตถึงเวลาที่ต้องจบแล้วคู่หูดูโออันนี้มึงต้องเลือกนะเจ้าหนูเฮกซิตมาดิและผู้ที่ชนะในรอบนี้คือเจ้าหนูเฮกซิตดูแม่งเลือกเอางี้ดีกว่าคุณรู้สึกยังไงบ้างครับที่เจ้าหนูเฮกซิตเป็นฝ่ายชนะในการแข่งขันรอบนี้คุณด้วยรู้สึกดีมากไอ้เหี้ยแต่เอายาคลิปสัมภาษณ์กูไปลงไอ้สัตว์ทำบ้านทำนู่นทำนี่ทำนั่นนะฮะเปิดให้ดูด้วยไอ้เย้ถามหน่อยพาร์ทเนอร์ฮะพาร์ทเนอร์โอเคครับก็ในวันนี้ก็จัดมันจบไปดูคลิปกันได้แหละสัมภาษณ์เจ้าหนูเฮกซิต